ันนี้ล่ะค่ะนักเรียนเขามาเรียนกับป้าน้องมาฝึกงานโภชนาการและโภชนาบำบัดแล้วก็ห่อสมุดมาป้าน้องก็ขอซื้อเขาก็ให้ค่ะก็เอามาเป็นแบบอย่างปักนะคะอันนี้ชุดไทยสบายเพ้นด้วยมือค่ะแล้วพี่น้องก็จับเองออกแบบให้ช่างเขาหลังนะคะด้านหลังพี่น้องก็จะติดเข็มกัดนกยูงค่ะอันนี้ทำจากเปลือกหอยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะเรียบๆพี่น้องก็ติดเข็มกัดค่ะติดเพื่อตึงให้เขาอยู่นะคะสบายเขาจะได้ไม่เลื่อนไม่ให้เขาเลื่อนนะคะสบายเนี่ยอันนี้ป้าน้องเพ้นด้วยมือนะคะชุดป้าน้องก็ออกแบบให้เขาตัดเองค่ะสบายก็จับจีบเองให้ช่างเขาค่ะให้มันแนบกับตัวชุดไทยนะคะป้าน้องจะมีชุดไทยเยอะเพราะตอนไปอยู่ที่อุบลเนี่ยไอ้ลูกศิษย์เขามาฝึกงานที่โรงพยาบาลภาษีแล้วเขาเดือนหนึ่งเขาจะไปซื้อผ้าไหมแต่ละจังหวัดร้อยเอ็ดอุบลอุดรอะไรเขาไปของเขาเรื่อยนะคะเขารถตู้ไปเขาจะชวนป้าน้องไปด้วยดังนั้นก็มันซื้อได้ถูกค่ะเขาซื้อมาขายเห็นไหมคะป้าน้องก็จะมีชุดไทยเยอะนี่ค่ะลายเขาเนี่ยก็จะเป็นนกยูงกับกวางตอนนี้ป้าน้องเนี่ยเพ้นสบายไว้นะคะอันนี้เพ้นเป็นนกยูงค่ะเพ้นเป็นนกยูงนะคะเห็นไหมคะเพ้นเป็นนกยูงป้าน้องเพ้นสีม่วงถวายสมเด็จนะคะอันนี้เราจะมาไว้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้นะคะถ้าเผื่อเราไปไว้ข้างหลังข้างหน้าก็ติดเข็มกัดตอนไปญี่ปุ่นป้าน้องก็จะไว้หน้าบ้างหลังบ้างป้าน้องใส่แล้วมีชายญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปเขาบอกว่าชุดสวยมากอันนี้เพ้นด้วยมือนะคะดูความละเอียดอ่อนนะคะดูความละเอียดอ่อนนี่ค่ะขนก็ขึ้นเป็นเกล็ดเลยนะคะนี้ชุดไทยสบายเพ้นด้วยมือค่ะแล้วพี่น้องก็จับเองออกแบบให้ช่างเขาหลังนะคะด้านหลังพี่น้องก็จะติดเข็มกัดนกยูงค่ะอันนี้ทำจากเปลือกหอยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะเรียบๆพี่น้องก็ติดเข็มกัดค่ะติดเพื่อตึงให้เขาอยู่นะคะสบายเขาจะได้ไม่เลื่อนไม่ให้เขาเลื่อนนะคะสบายเนี่ยอันนี้ป้าน้องเพ้นด้วยมือนะคะชุดป้าน้องก็ออกแบบให้เขาตัดเองค่ะสบายก็จับจีบเองให้ช่างเขาค่ะให้มันแนบกับตัวเราเปลี่ยน
นกยุงเพ้นไปไว้ด้านหลังนะคะด้านหน้าเราก็ใช้ติดเข็มกลัดเข็มกลัดนี่ติดกันลื่นนะคะไม่ให้สบายเคลื่อนจะเห็นว่าเราเอานกยุงมาไว้ด้านหลังค่ะเห็นไหมคะเราเอานกยุงมาไว้ด้านหลังเราเปลี่ยนได้ค่ะป้าน้องทำอะไรเนี่ยส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนก็ไม่รู้ว่าป้าน้องมีชุดเยอะจริงๆไม่เยอะหรอกค่ะก็เอาอันนี้ไปเปลี่ยนประดับอันนั้นเอาอันนั้นมาเปลี่ยนประดับอันนี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆ